สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชนายเทพไทยเสนพงศ์โพสต์คลิปและเนื้อหาบน Facebook เทพไทยคุยการเมืองหัวข้อขออีกครั้งก่อนมีสภาเดียวระบุว่ามีการเปิดประเด็นเรื่องรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาแบบสภาคู่คือสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจนวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาว่าไม่มีความชอบธรรมไม่มีความโปร่งใสมีการบล็อกโหวตมีการหัวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจึงมีการนำเสนอแบบโยนหินถามทางว่าถ้าเป็นเช่นนี้จะมีวุฒิสภาไปทำไมควรจะยกเลิกวุฒิสภาให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรหรือระบบสภาเดียวจะดีกว่าแต่ส่วนตัวยังสนับสนุนการมีสภาคู่เพื่อเป็นการกลั่นกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรและเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญปี2489หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ได้ระยะหนึ่งและกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็เปลี่ยนแปลงมาตามลำดับหลายรูปแบบเช่นมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นสว.ของจังหวัดตามสัดส่วนประชากรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละ1คน76คนและมาจากการสรรหา74คนรวม150คนมาจากการแต่งตั้งของคสช.200คนคณะกรรมการสรรหา400คนส่งให้คสช.เลือกเหลือ50คนเลือกกันเองและเลือกไข้จากสาขาอาชีพต่างๆ20กลุ่ม200คนถ้าหากระบบการได้มาซึ่งสว.ที่ผ่านมาทั้งหมดยังไม่ตอบโจทย์ของการมีสว.จริงถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ขอเสนอให้มีการเลือกสว.มาจากตัวแทนสาขาอาชีพกำหนดให้แต่ละอาชีพเลือกตัวแทนมาอาชีพละ10คนใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งให้ประชาชนทั่วประเทศลงคะแนนเลือกให้เหลือสาขาอาชีพละ5คนกำหนดกลุ่มอาชีพให้ชัดเจนแบ่งย่อยเป็น40อาชีพเน้นเฉพาะอาชีพคนพิการต่างหากเพราะการเลือกสว.ครั้งที่ผ่านมาไม่มีตัวแทนคนพิการเลยถ้าหากการเลือกตั้งตัวแทนกลุ่มสาขาอาชีพโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศยังไม่ตอบโจทย์การมีสว.อีกข้อยกเลิกการมีสว.ให้คงเหลือสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวต่อไปมีการเปิดประเด็นเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาซึ่งมีการปกครองแบบสภาคู่นั่นก็คือมีสมาชิกวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรแต่จากการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบล็อกโหวตเรื่องการหัวการเลือกตั้งเรื่องการทำผิดกฎหมายเรื่องความไม่โปร่งใสในการได้มาซึ่งสว.จึงทำให้มีการพูดถึงการยกเลิกสว.และให้ไปมีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวหรือที่เรียกกันว่าระบบสภาเดียวแต่ว่าการมีสมาชิกวุฒิสภาคู่กับสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ยุคหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรูปแบบของการได้มาของสว.แต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบเช่น1เนี่ยได้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารหรือคณะปฏิวัติ 2มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนั่นก็คือเป็นสว.ของจังหวัดตามสัดส่วนของประชากร3มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงจังหวัดละ1คน76จังหวัด76คนมาจากการสรรหาอีก74คนรวมเป็น150คนมาจากการแต่งตั้งของคสช.200คนแล้วก็มาจากการสรรหาอีก400คนเพื่อส่งให้คสช.เลือกเหลือ50คนรวมเป็น250คนก็คือสว.ชุดปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดมาจากการเลือกกันเองในกลุ่มสาขาอาชีพแล้วก็มาเลือกไข้กันร
ระหว่างกลุ่มสาขาอาชีพให้ได้อาชีพละ10คน20อาชีพก็คือ200คนครับผมคิดว่ากระบวนการได้มาซึ่งสว.ที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การมีสว.อย่างจริงจังถ้าหากว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาผมอยากจะเสนอนะครับว่าควรจะมีสว.อีกครั้งหนึ่งให้เลือกโดยเป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพแยกสาขาอาชีพออกให้ย่อยออกไปอีกเป็น40สาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนพิการควรจะมีเฉพาะเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตัวแทนคนพิการไม่มีเลยครับก็อยากให้แต่ละสาขาอาชีพเลือกตัวแทนของสาขาอาชีพขึ้นมาสาขาอาชีพละ10คนแล้วก็เลือกให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกเหลือสาขาอาชีพละ5คนแยกย่อยเป็น40สาขาอาชีพก็ประมาณ200คนครับหรือจะลดจำนวนให้เหลือสัก150คนก็ลดจำนวนสาขาอาชีพลงผมคิดว่าถ้าเลือกแบบนี้มันน่าจะตอบโจทย์และเป็นตัวแทนสาขาอาชีพที่ยึดโยงกับที่มาของประชาชนแต่ถ้าหากว่าเลือกแบบนี้ยังล้มเหลวอีกไม่ตอบโจทย์การมีสว.อีกผมก็เห็นควรว่าควรจะมีสภาเดียวนั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรครับ